นะครับในฐานะประธานอายุศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะครับและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะครับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์คณะครูผู้ควบคุมทีมแต่ผู้วิจัยนะในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้ง4สาขา4รายวิชาดังกล่าวไปแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอชื่นชมคณะผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดการแข่งขันทักษะณบัดนี้ครับท่านประธานให้เกียรติเยี่ยมชมที่ได้จัดงานการบุกสัตว์ของคุณนะผู้ในการอภิชาติคุณธานีผู้ในประกอบไปด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์